ถ้าจะให้ประเมินตามประสบการณ์ทางการเมืองท่านเองเนี่ยคิดว่าโอกาสที่ร่างฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมีท่านประเมินอย่างไรครับเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญสำหรับประชาชนสำหรับประเทศนะคะจึงได้บอกว่าวันนี้ดิฉันคาดการณ์ไม่ถูกหรอกค่ะครับขึ้นอยู่ประชาชนทุกคนนะคะประชาชนทุกคนที่จะต้องออกไปกำหนดชะตาอนาคตตนเองด้วยตัวเองและออกไปโดยมีความรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่ฟังเขาว่ามาแล้วก็วันนี้มันจะมี2กระแสก็คือกระแสว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงซึ่งดิฉันเชื่อว่ามีทั้งนักวิชาการมีทั้งภาคประชาสังคมมีทั้งนักการเมืองระดับใหญ่ๆนะคะระดับหัวหน้าพรรคระดับอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านมาพูดแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ปราบโกงได้จริงนะคะ อันเนี้ยมันก็เป็นกระแสที่ก็มีคนไม่ได้ดูจริงนะคะแล้วก็เชื่อกระแสนี้ส่วนที่สองก็คือมีกระแสบอกว่าถ้าอยากเลือกตั้งก็ให้ไปรับรัฐนูจะได้เลือกตั้งก็ต้องทำความเข้าใจดิฉันเพิ่งเขียน Facebook ไป2วันที่แล้วว่านี่คือประเด็นสำคัญถ้าอยากเลือกตั้งนะคะแล้วไปรับนูแล้วได้เลือกตั้งเร็วจริงหรือก็เป็นความเท็จอีกนะคะเพราะได้มีการกำหนดโดยรถแมพของคสช.โดยพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะอย่างไรก็ตามจะต้องเลือกตั้งปลายปี60นะคะก็ประมาณธันวา60นะคะบวกลบนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านเนี่ยได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องไปออกกฎหมายลูกอีกถึง10ฉบับนะคะใช่ครับซึ่งต้องใช้เวลา 15-17 เดือนในการออกกฎหมายลูกวันนี้รัฐธรรมนูญผ่านประกาศใช้รัฐธรรมนูญเราต้องไปรออีก 15-17 เดือนให้กฎหมายลูกเสร็จซะก่อนแล้วถึงได้ไปเลือกตั้งแต่คนนี้คิดว่าเหมือนเดิมนะคะว่าพอรัฐธรรมนูญผ่านปั๊บ3เดือนก็คงจัดการเลือกตั้งเพราะในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดอย่างนี้ข้อกำหนดว่าพอรัฐธรรมนูญผ่านเขาก็ให้ออกกฎหมายลูกฉบับเดียวเพื่อให้ไปออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่มาจากประชาชนค่อยไปออกกฎหมายลูกต่อแต่ครั้งนี้แตกต่างกันดังนั้นที่ฉันต้องย้ำนะคะว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงคือไม่ใช่ว่าเลือกไปออกไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญแล้วจะได้เลือกตั้งเร็วนะคะครับรัฐมนตรีจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่ได้ทำให้การเลือกตั้งช้าไปกว่านั้นช้าไปกว่าธันวา60นะคะถ้าผ่านก็ต้องไปออกกฎหมายลูก10ฉบับต้องไปเลือกตั้งเร็วที่สุดก็ประมาณธันวา60ถ้าไม่ผ่านนะคะดิฉันมองว่ามันจะทำให้ปัญหาในอนาคตหมดไปเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างเป็นอุปสรรคถ้ามุมมองของดิฉันคือมุมเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแล้วก็พัฒนาประเทศในอนาคตนะคะส่วนที่สองก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่หลายท่านพูดแล้วว่ามันจะไปสร้างความขัดแย้งหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างโมโหลานนะคะท่านพูดดิฉันก็พูดตามมานะคะดิฉันเห็นด้วยว่ามันจะสร้างความขัดแย้งหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าในเมื่อมีคนตั้งเยอะตั้งแยะที่ไม่เห็นด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่นักการเมืองในนักการเมืองเองก็มีต่างขั้วกันที่เคยเป็นคู่แข่งกันก็ดันเป็นเอ็นกันในทางเดียวกันมีนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันต่างสีสันเสื้อกันนะคะมีภาคประชาสังคมซึ่งไม่เคยเห็นด้วยกับนักการเมืองน้อยครั้งคราวนี้ก็มาเห็นด้วยกันว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ดีมีผู้ที่มีความคิดเห็นต่างสีเสื้อกันเคยไปร่วมชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนั้นวันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญดังนั้นวันนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามันคงจะต้องมีอะไรที่เป็นปัญหามากกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องเป็นโทษมากกว่าที่เป็นคุณนะคะนั้นการที่จะไปรอให้ระเบิดไปรอไปเกิดข้างหน้าหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะคะทำไมเราไม่
ตัดสินใจที่จะร่วมขบวนเริ่มขบวนการการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมให้ผู้ที่เห็นแตกต่างเนี่ยในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาศาสนาไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามที่กำลังมีปัญหาขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลนะคะอีกมากมายที่คนเห็นต่างเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆเนี่ยได้มามีโอกาสได้คุยกันแล้วเวลาในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันให้กับประชาชนเนี่ยยังมีเวลาเหลือเฟือเพราะมันยังมีเวลากดตามรถแมพของคสช.เนี่ยตั้ง15เดือนนะคะเพื่อที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะครับก็ดิฉันก็มีความเห็นว่าถ้าโดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยเราไม่อยากตัดสินใจดิฉันเป็นคนที่ไม่ตัดใจอะไรวันนี้แบบง่ายๆเพื่อให้คนรุ่นหลังไปมีปัญหาในอนาคตวันนี้เราต้องชอบตัวเราเองและส่วนรวมให้จบนะคะถ้าเราจะตัดสินใจอะไรแล้วเราต้องไม่เป็นภาระกับคนรุ่นหลังนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันว่าวันที่7เนี่ยเป็นวันที่สำคัญโดยท่านเนี่ยบอกว่าบางคนก็บอกว่าเบื่อไม่อยากไปลงหรอกแต่ว่าเป็นสำคัญมากกว่าการไปเลือกตั้งส.ส.อีกนะคะมันเป็นการพัฒนาอนาคตของตัวเราเองนะคะแล้วก็อย่าไปเชื่อที่เขาว่ารับไปก่อนไปแก้ที่หลังเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ได้ยากมากนะคะแก้ยากมากนะคะอย่างน้อย5ปีแรกเนี่ยแก้ได้ยากมากนะคะเดี๋ยวไปเชื่อที่เขาบอกว่ารับรัฐธรรมนูญแล้วจะได้เลือกตั้งเร็วจะรับหรือไม่รับจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็เลือกตั้งตามเวลาในโรดแมปคือประมาณ0เหมือนกันค่ะและอย่างนี้สู้เราลดปัญหาที่จะเป็นระเบิดเวลาในอนาคตมาแก้ไขตรงนี้ร่วมกันรัฐบาลก็จะได้รับการสรรเสริญคสช.ก็จะได้รับการสรรเสริญประชาชนเองก็จะได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคสช.เองก็พยายามทุกวิธีทางที่จะให้ร่างนี้ผ่านซึ่งก็เห็นได้ดีทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีธงชัดเจนในการที่จะให้ร่างผ่านเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจและก็เรื่องการที่จะปฏิรูปประเทศของเขาด้วยโอกาสที่จะผ่านตามความมุ่งมั่นและความพยายามของรัฐบาลคสช.จะมีมากน้อยแค่ไหนในความเห็นของท่านครับขึ้นอยู่กับ2ประเด็นค่ะ1ประชาชนตื่นตัวเพียงพอไหมนะคะที่จะมารักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะประเด็นที่2ก็คือต้องขอให้ประชาชนทุกคนนะคะร่วมกันเป็นหูเป็นตาในวันที่7เพื่อสนับสนุนให้การลงประชามตินั้นโปร่งใสสุจริตและก็เที่ยงธรรม2ประเด็นเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เสียงของประชาชนสามารถกำหนดอนาคตได้จริงครับคุณหญิงโกงชวนคุณหญิงมีความเป็นห่วงเรื่องของการโกงการเลือกคุณหญิงมีความเป็นห่วงเรื่องของการโกงการทำประชามติในครั้งนี้แค่ไหนอย่างไรครับก็ย่อมเป็นห่วงอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำให้สิทธิหรือความคิดของเราเนี่ยถูกแปรเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ได้เต็มใจนะคะแล้วก็ยิ่งมีท่าทีในการที่จะปิดกั้นผู้คนไม่ให้รู้รัฐธรรมนูญนะคะจนตอนนี้เนี่ยจริงๆมันต้องมีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าพิมพ์ไปกี่ฉบับเห็นบอกกี่ล้านฉบับเนี่ยมีกี่บ้านคะที่ได้รับตัวร่างนูนบ้างอันนี้ไม่นับนะคะว่าที่พิมพ์ผิดนะคะก็มาสารภาพว่าพิมพ์ผิดเยอะแยะไปหมดนะคะมีกี่บ้านที่ได้รับบ้างนะคะบางดิฉันคิดว่าวันนี้ลองทำหมวดกันมาแล้วกันค่ะว่าใครได้นะคะและนั้นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารการให้ข้อมูลข่าวสารทางเดียวอย่างเช่นที่กกต.แจกจุลสารนี่ก็มีความผิดนะคะใช่ครับเพราะเนื้อหามันบิดเบือนไม่ได้ตรงตามที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะ1ก็คือปิดกั้น2บิดเบือนให้พูดฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็ใช้อำนาจจับกลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยมันก็ทำให้กังวลว่าอ้าว
ขนาดยังไม่ลงวันลงประชามติยังใช้อำนาจขนาดนี้แล้ววันลงประชามติเนี่ยมันจะโปร่งใสมันจะเที่ยงธรรมสุจริตจริงไหมทั้งหมดทั้งปวงเราห้ามเขาไม่ได้เราไม่ได้มีอำนาจแต่ประชาชนคนจะสามารถช่วยกันได้ถ้าเราออกไปหาเลือกตั้งในพรุ่งในวันที่7แล้วก็ช่วยกันสังเกตการเป็นตาสับปะรดนะคะแล้วเดือนนี้เรามีโทรศัพท์มีคลิปมีอะไรต่างๆที่ถ่ายได้นะคะแล้วก็เราออกไปสนับสนุนให้การลงประชามติโปร่งใสสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะครับคุณยิ่งมีความคิดอย่างไรกับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านกับอำนาจคสช.มาโดยตลอดแล้วก็ไม่ร่วมสังฆกรรมกับคสช.และจะโนโหวตหรือบอยคอตในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับดิฉันก็กลัวว่ามันจะเป็นการปิ้งปลาประชดแมวนะคะคแมวก็จะฟ้องไปนะคะห มอดิฉันเคารพในความเห็นของทุกกลุ่มทุกเหล่านะคะความเห็นก็แตกต่างกันเนี่ยไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าถ้าในมุมมองตัวดิฉันเองกลัวว่ามันจะกลายเป็นเสียของหรือว่าปิ้งปลาประชดแมวไปถ้าเราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องไม่เห็นด้วยจากเนื้อหาสาระของตัวรัฐมนตรีนะคะเข้าใจดีว่าจะเป็นสังฆกรรมกับกระบวนการของเขานะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไอ้กระบวนการนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ล็อกอำนาจการทำงานของประเทศเนี่ยต่อไป5ปี10ปี20ปีเนี่ยเราจะไม่สงสารลูกหลานเราเลยหรือคะครับเราสงสารลูกหลานเราในอนาคตเราก็ควรจะไปรักษาสิทธิ์นะคะแล้วตัดสินจากเนื้อหาจริงๆจากสังคมจริงๆนะคะว่าเราได้เรารับไม่ได้ครับถ้าอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งคุณหญิงจะลงเล่นการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาของคสช.นี่ไหมครับเป็นกติกาที่ดิฉันคิดว่านักการเมืองทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจอยากทำงานให้ประชาชนเนี่ยน่าจะกังวลทุกคนนะคะว่าการลงสมัครหรือว่าการที่เกิดประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเราทำอะไรให้เขาได้บ้างมันจะอยู่ในสภาพที่ประมาณกินเงินเดือนฟรีๆไปนะคะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมีกรอบเขียนไว้แล้วตัดสินใจอะไรก็ลำบากนะคะคิดนโยบายใหม่ก็อาจจะไม่ได้ถ้าไม่ถูกตามแนวของยุทธศาสตร์ประเทศใช่ครับดิฉันคิดหลายคนคิดหนักค่ะหลายคนคิดนะคะตัวดิฉันเองก็อย่างที่เรียนคุณจอมว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ถูกคืนสิทธิ์ในปี2555เนี่ยก็ไม่ได้ลงสมัครหรือไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะคะไปมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะก็ได้ทำประโยชน์ทั้งส่วนรวมในศักยภาพที่พอทำได้นะคะสำหรับตัวเองเนี่ยก็อิ่มตัวในหลายเรื่องนะทางการเมืองแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถามว่าทุกคนเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องห่วงอนาคตถึงได้ยินประชาติครั้งนี้มีความสำคัญครับกติกาหน้าเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตที่จะต้องคิดก่อนนะคะครับก็ไม่ได้คือได้หยุดการเมืองสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ใช่หยุดเพราะว่ากฎหมายแต่หยุดด้วยความสมัครจากระยะหนึ่งแล้วก็คงต้องดูว่าเราจะไปทำอะไรได้หรือเปล่านะคะครับครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าร่างมันผ่านแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เป็นนักการเมืองในท่ามกลางที่ทำอะไรไม่ให้กับทำอะไรได้ไม่มากให้กับประชาชนก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าร่างไม่ผ่านข้อเสนอที่ทางคุณหญิงจะเสนอกับทางรัฐบาลคสช.คืออะไรครับถ้าร่างไม่ผ่านเนี่ยดิฉันอยากจะให้เราได้แก้ปัญหาให้เป็นเสร็จนะคะหัวใจใหญ่ของเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการกั้นข้อมูลการไม่ให้ข้อมูลกับประชาชนการไม่รับฟังดิฉันอยากให้มีการเปิดใจแล้วก็เปิดหูในการฟังกันมากขึ้นสร้างกระบวนการนะคะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ยากเย็นนะคะเราทำมาหลายฉบับแล้วค่ะประเทศไทยนี่ช่ำชองการทำรัฐธรรมนูญมากเราอย่าไปไว้กับคน
ไม่กี่คนที่เขียนรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ถูกฉีกแล้วฉีกอีกถ้าอยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็ไม่ต้องใช้บริการของผู้ที่เขียนแล้วถูกฉีกบ่อยๆใช้บริการประชาชนนี่แหละค่ะใช้บริการประชาชนนี่แหละค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะให้ได้ร่วมคิดร่วมทำสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจะได้รับรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับและจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนหวงแหนที่จะไม่ยอมให้ใครมาฉีกง่ายๆอีกต่อไปตัวรัฐบาลตัวคสช.เองก็จะได้รับการสรรเสริญว่าคุณเข้ามาด้วยความจริงใจที่จะมาก่อให้เกิด1คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณฉีกออกไปนะคือรัฐบาลที่คุณฉีกออกไปแต่คุณให้ประชาชนเจ้าของประเทศเขามีโอกาสสร้างสรรค์กติกาในการที่จะเดินข้างหน้าด้วยตัวเขาเองมันเป็นไปได้ไงคะคนไม่กี่คนมามันไม่มีใครเป็นพระหูสูตรรู้ทุกเรื่องที่จะมาเขียนแล้วบอกว่าโอ้โหเป็นรัฐธรรมนูญที่เลิศเลยแล้วก็ดีสำหรับประเทศชาติประชาชนไปถึง20ปีเนี่ยมันไม่ใช่หนังอภินิหารไม่ใช่หนังอภินิหารแบบที่เราดูตอนเด็กๆนะคะใช่ครับทีนี้ครับแต่ว่าดูท่านจะมีความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าถ้าหากว่าร่างไม่ผ่านพลเอกประยุทธ์หรือคสช.เองจะยอมที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในรัฐบาลนี้แล้วก็ดิฉันคิดว่ามันคงจะต้องดีกว่านี้ค่ะดีกว่าสิ่งที่กำลังเกิดที่เกิดมาแล้วและกำลังเกิดในขณะนี้เพราะว่าเมื่อประชาชนเนี่ยได้แสดงพลังและความต้องการแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ เป็นผู้ถืออำนาจจากการจากเผด็จการหรือจากประชาธิปไตยแล้วก็แล้วแต่เสียงดังๆแบบนี้ของประชาชนย่อมทำให้ผู้มีอำนาจต้องคิดนะคะอะไรก็คงจะดีกว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดอยู่นี่นะคะครับวันนี้ยอมเราอย่าไปคิดอะไรที่เป็นการคาดเดาดิฉันเป็นคนแบบนี้นะคะให้คนในเมื่อวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะต้องไปตัดสินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราดิฉันถึงย้ำว่าต้องตัดสินด้วยเหตุด้วยผลจากตัวเนื้อหาสาระนะอย่าเอาปัจจัยแวดล้อมมาถ้าเนื้อหาสาระแบบนี้เรารับไม่ได้เราคิดว่าประเทศจะมีปัญหาในอนาคตเราก็ไม่ต้องรับแล้วเราก็มาขอกันพูดกันที่ข้อเรียกร้องเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องที่ตรงกันหมดแล้วทั้งภาควิชาการภาคประชาสังคมเนี่ยเรียกร้องให้มีขบวนการร่างโดยประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมระยะเวลาตั้ง15เดือน17เดือนกว่าจะได้เลือกตั้งมันเวลาเหลือเฟือเลยค่ะนะคะครับครับ